มีข่าวให้นักอ่านชื่นใจเช่นกันนะฮะกับงานนี้นะครับตอกย้ำความสำเร็จอย่างงดงามเลยนะครับและน่าประทับใจกับงานประกาศรางวัล9 Readers Awards 2021นะครับเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับนักเขียนรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ทีมข่าวรินทีวีได้มีโอกาสไปเก็บภาพบรรยากาศนะฮะได้เห็นกันในการขยายประเภทหนังสือนะครับมีทั้งหมด8สาขากับรางวัลประเภทหนังสือที่ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะฮะยังมีรางวัล Most Popular by 9 Team นะครับรางวัลสำหรับหนังสือที่มียอดขายดีมีกระแสหน้าร้านและมีลูกค้าตามหามากที่สุดในปี2021ครับโดยมีการมอบรางวัลทั้งหมด9สาขาด้วยกันนะฮะสาขาแรกนะครับกับรางวัลที่สุดของหนังสือนิยายไทยแห่งปีรางวัลที่2รางวัลที่สุดของหนังสือนิยายแปลเอเชียแห่งปีรางวัลที่3รางวัลที่สุดของหนังสือนิยายแปลตะวันตกแห่งปีรางวัลที่4ครับรางวัลที่สุดของหนังสือนิยายวายแห่งปีรางวัลที่5รางวัลที่สุดของหนังสือ How to ไทยแห่งปีรางวัลที่6รางวัลที่สุดของหนังสือ How to แปลแห่งปีรางวัลที่7รางวัลที่สุดของหนังสือมังงะและไลท์โนเวลแห่งปีรางวัลที่8รางวัลที่สุดของหนังสือสำหรับเด็กแห่งปีรางวัลที่9 Most Popular by 9 Team นะครับโดยมอบรางวัลในครั้งนี้นะฮะได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงลือศักดิ์จักรพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ซึ่งทางคุณแพรรินนะครับและหม่อมหลวงลือศักดิ์เนี่ยได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่าการมอบรางวัลใน In Readers Award 2021ในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่3นะครับจุดประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมการอ่านในสังคมไทยและเป็นกระบอกเสียงให้กับนักเขียนนักแปลสำนักพิมพ์ในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาสู่ตลาดของประเทศไทยครับรางวัลใน In Awards เนี่ยจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อจะส่งเสริมการอ่านในสังคมไทยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักเขียนนักแปลสำนักพิมพ์นะคะให้สร้างสรรค์ผลิตผลงานดีๆในสู่ออกมาสู่ตลาดประเทศไทยนะคะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นภาพรวมที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนนะคะและอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ในการที่เราอยากจะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะให้กับสังคมไทยนั้นใน In Award ก็เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่อยากจะส่งเสริมการอ่านให้กับสังคมไทยค่ะจริงๆความนิยมของการอ่านหนังสือเนี่ยไม่ได้ลดลงไปแล้วก็มีหมวดหนังสือใหม่ๆเช่นนิยายที่มีความหลากหลายมากขึ้นเราเลยมีการแบ่งหมวดหนังสือออกนะครับแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษซึ่งเป็นรางวัลที่ เกิดจากผลการความนิยมนะครับที่เกิดขึ้นที่หน้าร้านด้วยนะครับอันนี้เราก็นำข้อมูลมารวบรวมแล้วก็เสนอเป็นรางวัลที่แนะนำหนังสือยอดนิยมนะครับอันนี้ก็จะมีขึ้นมาในปีนี้เพิ่มเติมขึ้นด้วยครับซึ่งภายในงานครับก็มีศิลปินชื่อดังอย่างแพทพาวเวอร์แพทได้มาร่วมเข้าชิงรางวัลในสาขารางวัลที่สุดของหนังสือ How to ไทยแห่งปีนะครับซึ่งเจ้าตัวรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากและขอบคุณนะฮะที่ให้ความสำคัญกับหนังสือที่ตนเขียนขนาดนี้ซึ่งหนังสือชื่อว่าไม่ใช่ที่ของเราเป็นเพียงอยากจะนำเรื่องราวของตนเองนะครับขณะที่อยู่ในเรือนจำมาตีแผ่ให้ทุกคนได้ทราบและเป็นข้อคิดให้กับคนอื่นๆครับซึ่งความหมายของคำว่าไม่ใช่ที่ของเราเนี่ยต้องการสื่อว่าเรือนจำในคุกเนี่ยนะฮะมันเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมกับใครเลยอย่าได้เข้าไปนะนั่นคือเขาเรียกว่าหนังสือของ Powerpad นั่นเองครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังกับหนังสือเล่มนี้คือแค่อยากจะมอบข้อคิดมอบคติเตือนใจนะครับถ่ายทอดจากประสบการณ์ผมเองรวมทั้งมอบพลังในการกระทำในการดำเนินชีวิตต่างๆให้กับผู้คนผมเชื่อว่าใครที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วไม่ใช่ของเราเนี่ยนะครับผมอ่านแล้วผมเชื่อว่าต้องมีความสุขมากขึ้นแน่นอนนะจริงแล้วแค่หนังสือเล่มนี้ได้ออกพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มให้คนส่วนใหญ่ได้อ่านก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วนะครับผมพอได้รับกระแสตอบรับที่ดีคนอ่านชอบนะครับยอดจำหน่ายค่อนข้างสูงพอใช้ได้เลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นกำไรละนะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมแล้วก็ทีมงานทางอมรินทร์เนี่ยรู้สึกตื้นตันแล้วก็อิ่มเอมใจอย่างยิ่งครับ